ชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้เมตตาพาธรรมสวัสดีค่ะพบกับเมตตาพาธรรมค่ะวันนี้ป้าได้เศรษฐีบินสันด่างมาใหม่เดี๋ยวจะมาแยกต้นเปลี่ยนกระถางค่ะกระถางนี้มีต้นเล็กๆหลายต้นเลยค่ะเดี๋ยวป้าเอาออกจากกระถางก่อนเพราะว่าจะแยกเป็นกระถางและต้นแต่ละต้นรากก็แข็งแรงแล้วนะคะอันนี้คือปักชำด้วยข้อค่ะต้นนี้จะมีส่วนที่เน่าเราก็ขูดอันเน่าออกนะคะขูดเบาๆค่ะเอาออกให้หมดเลยดูแล้วตรงนี้มันไม่มีรากเฉือนออกไปเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวป้าเอาปูนแดงมาทาแผลไว้ค่ะไม่ให้เขาเป็นเชื้อราแล้วก็ทิ้งไว้ให้ปูนแห้งก่อนค่ะเดี๋ยวถึงจะเปลี่ยนใส่กระถางดินที่ใช้ก็จะมีดินที่หมักด้วยขี้วัวนะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวด้วยค่ะรองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับทีนี้ก็ใส่ดินลงไปประมาณครึ่งกระถางก่อนนะคะแล้วเราก็นำต้นเศรษฐีวินสันวางไปเลยค่ะรากเขาไม่ได้มีเยอะนะคะก็จัดรากให้ดีเพราะว่าถ้ารากมีเยอะก็ตัดรากแต่นี่มันไม่เยอะป้าก็ไม่ตัดเสร็จแล้วก็ใส่ดินให้เต็มเลยค่ะเสร็จแล้วก็กดดินให้พอแน่นค่ะไม่ต้องให้แน่นมากต้นนี้ต้นใหญ่ฟอร์มสวยค่ะแต่มันอยู่ในกระถางนานแล้วต้องค่อยๆเคาะให้เขาดินหลวมๆ หน่อยค่ะใช้นิ้วโป้ดันก้นกระถางนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงออกแกะดินเก่าออกบ้างนะคะต้นนี้ป้าใช้กระถางใหญ่ก็จะรองก้นกระถางด้วยถ่านใส่ดินลงไปประมาณครึ่งกระถางค่ะ
ถ้าดินแห้งมากเราก็ต้องรดน้ำก่อนให้ดินเขาชื้นแล้วก็เอาต้นเศรษฐีวินสันลงไปปลูกเลยค่ะจัดรากให้ดีๆใส่ดินให้เต็มกระถางเลยนะคะเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะครั้งแรกที่เปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คอยดูถ้าดินไม่แห้งมากเราก็ยังไม่ต้องรดพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยและสุขภาพดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ